คดีหลอกลวงพี่น้องประชาชนมีให้เห็นทุกวันนะครับวันนี้ตำรวจนครบาลได้จับผู้ต้องหาเปิดเฟซบุ๊กอ้างบอกว่าจะพาไปทำงานต่างประเทศแล้วก็หลอกให้จ่ายค่าสมัครแล้วก็ค่าเรียนภาษาด้วยแต่สุดท้ายโดนหลอกไม่ได้ไปครับสูญเสียเงินเนี่ยนะฮะรายละเกือบแสนบาทเลยครับโดยผู้การนางสาวสุปรียาอเนกนันท์ผู้ต้องหาตามหมายจับในข้อหาร่วมกันหลอกลวงผู้อื่นถูกตำรวจนครบาลจับกุมหลังจากที่มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความว่านางสาวสุปรียาคนนี้แหละครับกับพวกได้ไปเปิดเฟซบุ๊กโฆษณาอ้างว่าสามารถพาไปทำงานหรือว่าฝึกงานในต่างประเทศได้ผู้เสียหายเองก็ต้องการที่จะหางานทำในประเทศแคนาดาต่างประเทศก็เลยส่งข้อความไปคุยผ่านทางเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็หลงเชื่อตอนแรกเนี่ยก็โอนค่าสมัครไปก่อน 20,000 บาทพอโอนไปเนี่ยนะครับผู้ต้องหาคนนี้ก็บอกว่าต้องเรียนภาษาก่อนก็เลยโอนเงินเพิ่มไปอีก 70,000 บาทจากนั้นก็นัดทำมารับวีซ่าเตรียมเดินทางไปต่างประเทศแต่ปรากฏว่าเป็นเอกสารปลอมครับแล้วก็ไม่สามารถติดต่อนางสาวสุปรียากับพวกได้อีกเลยค่ะนางสาวสุปรียากับก็ให้การนะคะว่าร่วมกันกับพวกอีก 5-6 คนแบ่งหน้าที่กันทำตัวเองเนี่ยเป็นคนติดต่อผู้เสียหายนะคะได้ส่วนแบ่งเป็นเงิน 20,000 บาทต่อเหยื่อ1คนส่วนการทำวีซ่าปลอมก็จ้างทำผ่าน Facebook อีกต่อหนึ่งคดีนี้มีผู้เสียหายเข้าแจ้งความแล้ว50คนส่วนใหญ่ถูกหลอกให้ไปทำงานบอกว่าเก็บผลไม้ในต่างประเทศแล้วก็อ้างว่าจะได้ค่าตอบแทน 60,000 บาทต่อเดือนค่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วทั้งหมดก็ยังไม่มีใครได้ไปทำงานต่างประเทศกันนะคะทางกรมการจัดหางานเคยออกมาเตือนนะคะว่าประชาชนต้องตรวจสอบกันก่อนว่าบริษัทแบบนี้เนี่ยคือขึ้นทะเบียนกันถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่าถ้าไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานพอเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นก็จะไม่ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐนะคะ